การละครั้งหนึ่งพระเจ้าอโศกมหาราชแห่งชมพูทวีปโปรดให้เหล่าสงฆ์ในพุทธศาสนาจัดตั้งขบวนสมณทูตขึ้นเพื่อนำพระบรมสารีริกธาตุไปหาที่ประดิษฐานเพื่อเผยแพร่พระพุทธศาสนาไปยังดินแดนที่ห่างไกลพระโสณะและพระอุตระและคณะสงฆ์รวม8รูปได้ตอบตกลงและออกเดินทางเผยแพร่พระพุทธศาสนาจนมาถึงดินแดนล้านนาในเขตสุวรรณภูมิฤาษีตนหนึ่งผู้มีอายุถึง120ปีได้พบและนมัสการคณะสงฆ์และพระบรมสารีริกธาตุด้วยจิตเลื่อมใสศรัทธาฤาษีได้เอาผ้าห่มชุบน้ำมันจุดบูชาพระบรมสารีริกธาตุต่างธูปเทียนด้วยพลีกรรมแห่งฤาษีชาวลั่วที่ได้พบเห็นจึงสงสัยและพากันมาสอบถามเรารู้เราเห็นว่าต่อไปในภายภาคหน้าบริเวณนี้จะเป็นอารามใหญ่ชื่อโชติการามเป็นพระอารามที่มีแต่ความรุ่งเรืองสว่างไสวชาวลั่วทั้งหลายเมื่อได้ฟังก็เกิดศรัทธาเป็นอย่างยิ่งจึงได้ช่วยกันก่อเจดีย์องค์หนึ่งสูง3ศอกแล้วจึงนำเอาข้าวของดอกไม้มาสักการะบูชาพระธาตุพุทธศักราช1839เมื่อครั้งพญามังรายสร้างอาณาจักรล้านนามีตำนานกล่าวไว้ว่าในกาลครั้งนั้นพระอินทร์ได้มีบัญชาให้กุมภันสองตนนำเอาเสาอินทขีนไปตั้งที่เมืองเชียงใหม่เพื่อบันดาลโชคลาภและป้องกันภัยกุมภันทั้งสองจึงได้นำเอาเสาอินทขีนลงจากสวรรค์แล้วตั้งไว้กลางเมืองเชียงใหม่ตามที่ได้รับบัญชาผ่านไปนานวันกุมภันที่ทำหน้าที่เฝ้าดูแลเสาอินทขีนอย่างแข็งขันก็ได้เห็นผู้คนกระทำการอันเป็นการไม่ให้ความเคารพต่อเสาบ่อยครั้งกุมภันเบื่อหน่ายและไม่พอใจกับความประพฤติของผู้คนจึงนำเอาเสาอินทขีนกลับคืนไปสวรรค์เมื่อไม่มีเสาอินทขีนชาวเมืองต่างรู้สึกไม่ปลอดภัยหวาดกลัวต่อโรคร้ายและภัยธรรมชาติจึงไปอ้อนวอนต่อพระอินทร์เพื่อขอให้นำเสาอินทขีนกลับไปวางไว้ดังเดิมไม่ได้หรอกที่กุมภันนำกลับคืนมาก็เพราะพวกเจ้าไม่ให้ความเคารพเสาของเราหากพวกเจ้าอยากจะได้เสาอีกก็จงสร้างกันด้วยตนเองเถิดขั้นแรกจงหล่ออ่างขางจากนั้นให้ปั้นหล่อรูปผู้คนหลากเพศหลายวัยทั้ง107ภาษาใส่ลงในอ่างขางนั้นแล้วจึงปั้นหล่อรูปสัตว์นานาช้างม้าวัวควายเป็ดไก่หมูหมาแพะแกะลิงรวมทั้งปลาปูหอยกุ้งจระเข้มังกรตะขาบแมงป่องลงใส่ร่วมในอ่างนั้นด้วยเมื่อเสร็จแล้วให้ขุดดินลึก9ศอกเพื่อฝังอ่างขางนั้นลงไปกลบดินแล้วจึงก่อรูปเสาอินทขินบนดินนั้นและพวกเจ้าจะได้มีเสาอินทขินใหม่เพื่อไว้เป็นที่สักการะบูชาแก่ชาวเมืองตำนานแห่งองค์พระธาตุเจดีย์หลวงกล่าวไว้ว่าเมื่อครั้งพญากืนากษัตริย์องค์ที่6แห่งราชวงศ์มังรายยังคงครองราชสมบัติทรงมีงานอดิเรกที่เป็นบาปกรรมทรงโปรดนำไพร่พลออกจับช้างป่าบ่อยครั้งทำให้ถึงแม้พระองค์จะทรงสร้างบุญทำนุบำรุงศาสนาไว้มากเพียงใดบาปกรรมที่ทำไว้กับเหล่าช้างทำให้ต้องชดใช้กรรมนั้นเมื่อสิ้นพระชนโดยการเป็นรุกขเทวดาเฝ้าต้นไทรใหญ่ใกล้เจดีย์พระบรมสารีริกธาตุวันหนึ่งมีพ่อค้าเดินทางกลับจากเมืองผู้กามผ่านมาทางต้นไทรนั้นรุกขเทวดาพญากืนาได้ปรากฏกายและกล่าวแก่พ่อค้าทั้งหลายว่ากูนั้นคือพญากืนากินเมืองเชียงใหม่แห่งนี้มีศิลปะอาคมเป็นหมอช้างต่อเมื่อกูตายจึงได้มาเป็นอสุรกายรุกขเทวดา
อยู่รักษาต้นไม้นี้แหละกูจะไปเกิดในสวรรค์เทวดาโลกไม่ได้ให้สูไปบอกแกลูกกูเจ้าแสนเมืองมาให้สร้างพระเจดีย์หลังหนึ่งที่ท่ามกลางเวียงให้เจดีย์สูงเท่านกเขาเหินและใหญ่โตให้พอคนอยู่ไกล 2,000 วาได้แลเห็นแล้วจึงให้ทานกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลให้แกกูเถิดกูจักได้ผลกรรมอันเป็นรุกขเทวดาที่นี่แล้วจักได้ไปเกิดในสวรรค์พญาแสนเมืองมาโอรสของพญากืนามีพระชนมายุ39ปีขณะนั้นศึกชิงราชบัลลังก์กับเจ้าเท้ามหาพรหมซึ่งเป็นพระเจ้าอาของพระองค์และศึกกับอโยธยาและสุโขทัยก็บรรเทาเบาบางลงไปบ้างแล้วทรงเหนื่อยล้าเบื่อหน่ายกับการทำศึกสงครามเมื่อทราบความจากเหล่าพ่อค้าจึงตั้งใจจะเลิกละสงครามและมุ่งมั่นที่จะทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองโปรดให้ชาวบ้านช่วยกันแผ้วถางที่เพื่อก่อสร้างพระเจดีย์ขนาดใหญ่เพื่อเป็นสีแก่ศาสนาและบ้านเมืองตามคำขอของพญากืนาโดยให้ครอบทับองค์เจดีย์เล็กสูง3ศอกที่ชาวลั่วได้สร้างไว้แต่เดิมพญาแสนเมืองมาทรงควบคุมการก่อสร้างเจดีย์ด้วยพระองค์เองหากแต่องค์มหาเจดีย์ยังไม่ทันจะแล้วเสร็จพระเจ้าแสนเมืองมาก็ส่งสวรรคตเสียก่อนปีพุทธศักราช1945ราชบุตรสามฝั่งแกนซึ่งมีพระชนมายุเพียง 13 พรรษาขึ้นครองราชพระนางเจ้าติโลกจุฑาราชเทวีผู้เป็นมเหสีของพญาแสนเมืองมาได้สืบทอดเจตนารมณ์ควบคุมการก่อสร้างต่อตามประสงค์ของพระสวามีเมื่อยอดพระธาตุเจดีย์หลวงแล้วเสร็จพร้อมทั้งเอาแก้ว3ลูกใส่ยอดมหาเจดีย์นั้นไว้แล้วพระนางส่งให้ยกฉัตรยอดมหาเจดีย์และปิดหุ้มองค์เจดีย์ด้วยทองคำด้วยเวลากว่า15ปีใน2รัชสมัยมหาเจดีย์ก็เสร็จสมบูรณ์ลงในรัชสมัยพญาสามฝั่งแกนเจดีย์หุ้มทองทั้งองค์ตั้งแต่เรือนยอดจนถึงฐานสีทองอารามตอนกลางของเจดีย์ประดับด้วยโขงประตูทั้ง4ด้านมีพระพุทธรูปปูนปั้นประดิษฐานอยู่ในโขงทั้ง4ด้านนั้นมีรูปปั้นช้างค้ำล้อมรอบองค์เจดีย์หลวง28เชือกมีรูปปั้นพญานาค5เสียนเต็มตัว8ตัวขนาบ2ข้างบันไดทั้ง4ทิศเป็นมหาเจดีย์ที่ยิ่งใหญ่สวยงามแสดงถึงความรุ่งเรืองของพุทธศาสนาในดินแดนล้านนาในรัชสมัยพญาติโลกราชพุทธศักราช1984ถึง2030พระองค์โปรดให้หมื่นด้ามพระคดผู้เป็นนายช่างใหญ่ทำการปฏิสังขรณ์องค์พระธาตุเจดีย์หลวงที่รกร้างทรุดโทรมโดยมีพระมหาสวามีสัทธรรมกิติเจ้าอาวาสองค์ที่7ของวัดเจดีย์หลวงซึ่งในสมัยนั้นมีชื่อว่าวัดโชติการามเป็นกำลังสำคัญในการควบคุมและประสานงานการปฏิรูปการก่อสร้างบูรณะครั้งนี้ได้สร้างขยายเจดีย์ให้ใหญ่กว่าเดิมและนอกจากบูรณะเจดีย์แล้วยังได้มีการสร้างวิหารขึ้นใหม่ในคราวเดียวกันนี้ด้วยซึ่งการปฏิสังขรณ์พระเจดีย์หลวงและสร้างวิหารขึ้นใหม่ครั้งนี้ใช้เวลานานถึง3ปีรัชสมัยพญาเมืองแก้วพุทธศักราช2046โปรดให้บูรณะปฏิสังขรณ์องค์พระธาตุอีกครั้งมีการขยายฐานเจดีย์ให้กว้างใหญ่ขึ้นและหุ้มองค์พระธาตุเพิ่มด้วยทองคำประวัติศาสตร์จารึกไว้ว่าทองคำที่หุ้มองค์พระธาตุมีน้ำหนักมากถึง 2,382 กิโลกรัมและพญาเมืองแก้วได้ทรงสั่งให้รื้อวิหารหลวงที่สร้างในสมัยพญาติโลกราชเพื่อสร้างวิหารหลังใหม่ขึ้นในพื้นที่เดิมทรงให้สร้างหอพระแก้วที่มุกด้านตะวันออกของพระเจดีย์
พื่อที่จะอัญเชิญพระแก้วมรกตขึ้นไปประดิษฐานรัชสมัยมหาเทวีจิรประภากษัตริย์ลำดับที่15แห่งราชวงศ์มังรายพุทธศักราช2088ยุคสมัยที่แผ่นดินล้านนามีแต่การแย่งชิงอำนาจเกิดสงครามใหญ่น้อยมากมายไร้ซึ่งความสงบร่มเย็นวันหนึ่งเกิดพายุฝนตกหนักฟ้าคะนองอาจเป็นด้วยกระแสลมฟ้าผ่าหรือน้ำฝนกัดเซาะในที่สุดพระมหาเจดีย์ก็ได้พังทลายลงมาเหลือเพียงครึ่งองค์เหมือนดั่งลางร้ายแห่งบ้านเมืองเพียง13ปีหลังจากที่องค์เจดีย์พังทลายอาณาจักรล้านนาก็สูญสิ้นเพราะไร้กษัตริย์ปกครองมหาเทวีจิรประภาเดินทางไปพักพิงกับพระชัยเชษฐาแห่งอาณาจักรล้านช้างซึ่งเป็นพระราชนัดดาโดยนำเอาพระแก้วมรกตและพระพุทธรูปสำคัญอีกหลายองค์ไปประดิษฐานที่ล้านช้างด้วยจากนั้นวัดพระเจดีย์หลวงก็ถูกปล่อยทิ้งร้างทรุดโทรมไปภายใต้อำนาจการปกครองพม่าหลังจากพระเจดีย์หลวงทรุดโทรมมานานถึง445ปีเชียงใหม่กลับมาอยู่ภายใต้การปกครองของสยามอีกครั้งพุทธศักราช2423พระเจ้าอินทวิชยานนท์เจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่ภายใต้อำนาจสยามองค์ที่7ได้เข้าสักการะบูชาวัดเจดีย์หลวงและให้รื้อพระวิหารหลังเก่าที่ทรุดโทรมเพื่อสร้างวิหารหลวงขึ้นใหม่โดยสร้างขึ้นด้วยไม้ทั้งหลังวิหารที่สร้างขึ้นในคราวนี้มีบันไดนาคที่ถือกันว่างดงามที่สุดในล้านนาซึ่งนาคคู่นี้ก็ยังคงอยู่จนถึงปัจจุบันสมัยพลตรีเจ้าแก้วนวรัตน์เจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่องค์สุดท้ายก่อนที่เชียงใหม่จะกลายเป็นจังหวัดหนึ่งของประเทศไทยถือได้ว่าเป็นทศวรรษแห่งการบูรณะครั้งสำคัญของวัดพระเจดีย์หลวงได้รื้อถอนบูรณะซ่อมแซมสิ่งปรักหักพังและทางป่าที่ขึ้นปกคลุมโบราณสถานต่างๆออกเมื่อแล้วเสร็จจึงจัดตั้งเสนาสนะขึ้นใหม่ให้เป็นวัดสมบูรณ์ทั้งในทางศาสนาและทางกฎหมายขึ้นในเวลาต่อมาโดยองค์พระมหาเจดีย์หลวงก็ยังคงอยู่ในสภาพหักโค่นไปครึ่งหนึ่งซึ่งแม้จะมีการบูรณะขึ้นภายหลังแต่ก็ยังคงสภาพเดิมไว้เพื่อให้เป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ต่อไป